โญโควิชชนเมเร่รอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นUAE เชือดอิรักสุดมัน 3-2 ครองอันดับ3ศึกเอเชียนคัพ Sensational again that combination between Omar Abdulrahman and Ahmed Khalil and this busy ท่าเรือเฮสมาคมฟุตบอลอนุมัติเล่นไทยลีกต่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับเราเจอกัน1ชั่วโมงช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่30มกราคมนะครับ1ชั่วโมงครับมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์ขำนะครับผมธีรพันธ์องศาครับเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ช่วงต่อสุดสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับเหลืออีก2วันเสาร์อาทิตย์ก็จะรู้แล้วว่าแชมป์ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวเป็นใครบ้างเมื่อกี้เพิ่งได้คู่ชิงชายเดี่ยวไปครบทั้ง2คนนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวทางฝั่ง NBA ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องของการประกาศรายชื่อทีมออลสตาร์แล้วก็ที่สำคัญมากๆก็เป็นไฮไลท์เลยก็คือเกมซูเปอร์โบว์ที่กำลังจะมาถึงนี้ทั้งหมดนี้เราขอยกความสำคัญเป็นช่วงเบรกแรกของรายการไปก่อนนะครับเราติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ในช่วงของ Sport World ครับเรามาอัปเดตกันสดๆเลยนะครับหลังจากเพิ่งจบไปเมื่อสักประมาณ20นาทีที่ผ่านมาครับเกมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวของเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครับสลัมแรกของปีที่เมลเบิร์นพาร์คโดยที่โนวัคโยโควิชมืออันดับ1ของรายการจากเซอร์เบียยังคงรักษาเส้นทางเข้าสู่การลุ้นแชมป์สมัยที่5ในรายการนี้ของเจ้าตัวไว้ได้โดยที่วันนี้เจอศึกหนักมากนะครับต้องเล่นกับแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วก็คือสตานิสลาฟวาวรินกาเบื้องอันดับ4ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์โดยเป็นโนเล่เฉือนไปสุดมันครับ 3-2 เซตก็ถือว่าลาใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเซตแรกชนะไป 7-6 ไทเบรก 7-1 นะครับส่วนในเซตที่2เป็นวาวรินกากลับมาชนะคืนได้บ้าง 6-3 ก็เสมอกัน 1-1 จากนั้นเซตที่3เป็นโนเล่ก็เก็บเซตขึ้นนำอีกครั้งนึงด้วยคะแนน 6-4 เกมนะครับแต่แล้วนำ2รอบก็ไม่พอครับปรากฏว่าวาวรินก้าเองก็ฮึดครับแล้วก็ตบเอาชนะคืนมาได้6-4ทำให้ต้องเสมอกัน2-2เซตและต้องไปตัดสินกันในช่วงเซตสุดท้ายแต่ว่าความเหนียวแน่นความแน่นอนนั้นกลายเป็นของโนเล่ครับที่เก็บแต้มสำคัญไว้ได้ทั้งหมดเลยก็ปราบวาวรินก้าในเซตตัดสินไปเด็ดขาดครับ6-0เกมแบบนี้ในประเภทชายเดี่ยวยอร์โควิชก็จะเข้าไปลุ้นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศพบกับแอนนี่เมเร่มืออันดับ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรต่อไปนะครับซึ่งรอบชิงประเภทชายเดี่ยวก็จะเล่นกันในวันอาทิตย์นี้หลังแมตช์สักนิดนึงนะครับยอร์โควิชบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ยากมากๆวอรินก้าเป็นคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆตัวเขาเองก็รู้สึกว่ากดดันมากในช่วง4เซตแรกแต่พยายามรักษาสมาธิแล้วก็เก็บกำลังเอาไว้สู้เพราะหากกำลังตกเมื่อไหร่เขารู้ดีว่าคู่แข่งรายนี้พร้อมจะเร่งเกมสวนคืนเขาทันทีเลยและในที่สุดโดเล่ก็บอกว่าดีใจมากที่ผ่านมาได้ครับแล้วก็มีความสุขจริงๆที่ได้ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งเกมที่โดเล่เล่นแบบค่อนข้างเครียดเลยครับครับมีผลการแข่งขันในประเภทหญิงคู่มาฝากกันด้วยนะครับก็เป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับโดยคู่ของเบธานี่มาเทคแซนจากสหรัฐอเมริกาจับคู่กับลูซี่ซาฟารวาจากสาธารณรัฐเช็กคู่นี้ได้แชมป์นะครับโดยรอบชิงชนะเลิศหวดเอาชนะคู่อันดับ14ของรายการก็คือช่างหญิงหยันจากไต้หวันที่จับคู่กับเจิ้งเจ๋จากจีนไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทเบรก7-5ผู้ชมครับอย่าพลาดติดตามชมช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้เราไปลุ้นในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกันก่อนเป็นการเจอกันระหว่างเซเรน่าวิลเลียมส์พบกับมาเรียชาราโบวาติดตามได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับทางช่อง Fox Sport HD หรือว่าหมายเลข680ตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปนะครับครับก็เป็นการเจอกันระหว่างมือ1กับมือ2ของรายการและของโลกด้วยมาตามมาตามนัดไม่มีใครผิดนัดนะฮะเราขยับไปดูบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับก็เป็น Milwaukee Bucks ครับที่เอาชนะ Orlando Magic ได้ถึงจุดเป็นครั้งแรก
ในรอบ10กว่าปีครับด้วยสกอร์115-100ในศึก NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยที่เจอริดเบรสทำไปคนเดียว19แต้มครับทีมบัคส์นั้นช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะการชูตทำแต้มที่ทำได้ถึง 51.7% ในเกมนี้นะครับรวมถึงการชูต3แต้มลง12ครั้งจากความพยายามทั้งสิ้น25ครั้งหยุดสถิติแพ้ติดต่อกัน17ครั้งในถิ่นของทีมแมจิกส์ได้สำเร็จครับเจสันคิดเฮดโค้ชของบัคส์กล่าวถึงการเล่นของลูกทีมว่าช่วยกันผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมครับและสนุกกับการเล่นร่วมกันชัยชนะครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจและร่วมกันของเขากับลูกทีมทุกคนครับส่วนวิกเตอร์โอลาดิโป้ทำไป21แต้มให้กับเจ้าถิ่นแต่ไม่สามารถช่วยให้ทีมนั้นรอดพ้นจากความพ่ายแพ้เป็นเกมที่7ติดต่อกันได้ซึ่งชาร์กวอนหัวหน้าโค้ชของ Magic ยอมรับว่าแปลกใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาครับทั้งที่ลูกทีมนั้นลงสนามด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมเต็มที่แต่นี่ก็คือเกมบาสเกตบอลครับเมื่อทุกคนรู้สึกหงุดหงิดพวกเขาต้องการชัยชนะแต่ก็ทำไม่ได้ในช่วงนี้นะครับไปดูบ็อกซ์สกอร์กันสักหน่อยครับฝั่งมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยเป็นเจอริดเบเลสนะครับทำไป19แต้มตามด้วยเจเร็ตดัดลีย์17แต้มคริสมิดเดิลตัน17แต้มนะครับส่วนฝั่งแมจิกเนี่ยแต้มสูงสุดนะครับเป็นวิกเตอร์โอลาดิโป21แต้มตามด้วยนิโคล่าวูเซวิช17แต้มรวมทั้งวินนี่กรีน16แต้มครับผลการแข่งขันมีมาฝากอีก3คู่นะครับนิวยอร์กนิกส์ก็บุกไปแพ้อินเดียนาเพเซอร์82-103เดนเวอร์นักเก็ตส์บุกไปแพ้เมมฟิสกริซซี่69-99ครับชิคาโกบูลส์ก็แพ้ LA Lakers ในช่วงต่อเวลานะครับ118-123ครับยังอยู่กับเรื่องของ NBA กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกาศรายชื่อสำรองทีม All Star โดยที่เครย์ทอมสันครับชูตติ้งการ์ดจาก Golden State Warriors จิมมี่บัตเลอร์ชูตติ้งการ์ดจาก Chicago Bulls และเจฟทีกพอยต์การ์ดจากทีม Atlanta Hawks เป็น3ผู้เล่นที่มีรายชื่อติดทีม All Star เป็นครั้งแรกครับจากการเรียกตัวของหัวหน้าโค้ชของแต่ละฝั่งหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ NBA ได้เปิดเผย10รายชื่อผู้เล่นตัวจริงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วล่าสุดเนี่ยก็เป็นถึงคราวการประกาศรายชื่อผู้เล่นสำรองบ้างสตีฟเคอร์ครับซึ่งรับหน้าที่เป็นโค้ชของฝั่งตะวันตกก็ตัดสินใจเรียกตัวเครย์ทอมสันชุดที่กัดฟอร์มฮอตจาก Golden State Warriors ที่จะได้ลงเล่นเกม All Star เป็นครั้งแรกตามด้วยเพื่อนร่วมทีมก็คือสตีเฟนเคอร์รีครับรายนี้ถือว่าเป็นการติดทีมครั้งที่2ซึ่งเจ้าตัวก็ถูกโหวตให้เป็นตัวจริงไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยส่วนรายชื่อผู้เล่นสำรองของฝั่งตะวันออกโค้ชก็คือไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับเขาเลือก2ผู้เล่นติดทีมออสตาร์เป็นครั้งแรกก็คือจิมมี่บัลเลอร์จากชิคาโกบูลส์และเจฟทิกซึ่งก็จะเป็นผู้เล่นคนที่3จากแอตแลนต้าฮอคด้วยต่อจากเอาฮอลฟอร์ดเซนเตอร์ร่างยักษ์และพอมิลแซปพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่ติดทีมมาในครั้งนี้ครับแล้วก็ถือเป็นครั้งที่2ต่อจากปี1980ด้วยครับที่มี3ประสานของแอตแลนต้าฮอคอย่างจอห์นดรูแอดดี้จอห์นสันแล้วก็แดนราฟินซึ่งจะได้ลงเล่นในเกมออลสตาร์ด้วยกันโดยการแข่งขันเกมออลสตาร์2015จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนาม Madison Square Garden เมืองนิวยอร์กนะครับHe's played in 32 games missing 14 25 points a game 6 rebounds 8 assists 10 games of over 30และเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงเกมซูเปอร์โบว์ในวันจันทร์นะครับตามเวลาในประเทศไทยเรามีช่วงพิเศษนะครับนั่นก็คือซูเปอร์โบว์สเปเชียลนะครับและในช่วงนี้เราพิเศษจริงๆครับมีการพูดคุยกับผู้บรรยาย NFL ของทาง Solution นั่นก็คือคุณต้นอาภากรโยมานะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่แอริโซนาครับวันนี้เราจะต่อสายพูดคุยกับคุณอาภากรนะครับติดตามทั้งหมดในการพูดคุยนี้นะครับในช่วงของ Super Bowl Special ครับเอาละครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอภกรโยมาไปแล้วนะครับถึงในเรื่องของ Media Day ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะยังได้พูดคุยกับคุณต้นอภกรโยมากันต่อนะครับก็อยู่ที่อาริโซนาเกาะติดสถานการณ์ของซูเปอร์โบว์ครั้งที่49กันนะครับสวัสดีคุณต้นอภกรครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นได้ยินไหมครับก็ในตามได้ยินในสายหรือเปล่าครับได้ยินไหมครับฝั่งนั้นได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับสวัสดีครับคุณอภกรครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงทางรายการไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินครับฮัลโหลก็เดี๋ยววันนี้คงจะมาพูดถึงได้ยินแล้วครับนั่นแหละครับสวัสดีนะครับพี่ต้นอภกรก็วันนี้สอบถามว่าเท่าที่เจอมามีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างครับกับความเคลื่อนไหวก่อนซูเปอร์โบว์อีกประมาณ2วันครึ่งนี้ก็ถือได้ว่าไฮไลท์ของวันที่ผ่านมานะครับจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าการแสดงพักครึ่งของซูเปอร์โบว์ครับครับเพราะว่ามันจะเป็นไฮไลท์มาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายๆปีเลยหลายคนที่ติดตาม NFL ก็อยากจะดูในช่วงพักครึ่งด้วยซ้ำไปครับโดยเฉพาะในโชว์ครั้งนี้นะครับจะเป็นศิลปินที่ถือได้ว่าชั่วโมงนี้คุณต้องมีใครดังเกินแล้วครับก็คือเคทตี้เพอร์รี่ครับแล้วก็บรรยากาศนั้นก็ต้องบอกจริงนะครับว่าคือสื่อเนี่ยเข้าไปแบบแน่นขนาดในห้องประชุมนะครับมีเฉพาะสื่ออย่างเดียวนะผมว่าน่าจะมี 4-500 คนได้นะที่พยายามเพราะว่าในคำนี้มันเป็นสื่อกีฬาอย่างเดียวมันจะมีสื่อของพวกคอนเทนต์เนี่ยก็จะมากันดูไหมทั้งที่ตอนที่คนแรกที่ขึ้นมาแถลงนะครับคนแรกที่ขึ้นมาคุยเนี่ยเป็นอาร์ดิน่าแมนเชลซึ่งถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่อง Frozen นะคงจะฟังคงได้ยินเพลงอดิโกแล้ว oh. เธอเนี่ยจะมาร้องเพลงชาติสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วก็กระแสเนี่ยปรากฏว่าสื่อก็ตอบรับแบบประมาณนึงแต่พอบอกว่าอีก10นาทีเคทตี้เพอร์รี่จะขึ้นมานะครับทีนี้ทั้งภาพในที่บางคนก็นั่งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆครับทีนี้พยายามขยับเข้ามาข้างหน้าแล้วก็มาเบียดไปอยู่ด้านในที่มันเป็นลานว่างของบนโพเดียมครับบนเวทีอ่ะไอ้ไม่หมดเลยคือใหญ่ภาพของเคทตี้เพอร์รี่ให้ได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็เธอก็ขึ้นมาแล้วก็พูดจาแบบฉลาดอ่ะตั้งแต่ในการเล่นมุกที่เกี่ยวข้องกับเอเนสไปอย่างเช่นเธอก็บอกว่าโชว์ของเธอในครั้งนี้จะไม่มีการฟีดแน่นอนก็เป็นการแซวอินเนอร์เพจเปรียบในเรื่องการใช้ไอ้บอลฟีดนะครับในรอบครับทีมคอนเฟอเรนซ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังมีการถามเธอว่าผู้เล่นคนไหนที่เธอจับตามากที่สุดเธอก็จะเล่นมุกอีกบอกว่าก็เธอมาที่เนี่ยเธอจะได้ไม่โดนตัดก็แซวมาชอลินใช่ไหมครับที่ขึ้นมาก็พูดอยู่อย่างเดียวอ่ะไอ้เลื่อนมาที่นี่แบบไม่โดนตัดครับส่วนในเรื่องการโชว์เธอก็บอกว่าเธอเตรียมพร้อมมาแบบเต็มเหนียวเลยนะครับหลายเดือนมากนี่คือการโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอก็ว่าได้อะเพราะว่าคนดูจะเป็นร้อยล้านเฉพาะในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะครับครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเลมิครูวิสนั้นมาแน่ที่มีการแถลงมาแล้วส่วนศิลปินพิเศษเนี่ยเธอยังอุบอยู่นะครับบอกว่าจะเป็นผู้หญิงในแนวแบบย้อนยุคหน่อยก็ต้องรอดูในวันนั้นว่าจะเป็นใครมาบางคนก็ไปคิดกันว่าเอ๊ะเป็นมาโดน่าหรือเปล่าแต่ผมไม่เชื่อเป็นมาโดน่าหรอกครับเพราะมาโดน่าเนี่ยถึงจะมาฮาร์ปทามโชว์เมื่อ3ปีก่อนเองบางคนบอกว่าเป็นแชร์ซึ่งถ้าแชร์เนี่ยโอ้โหก็เจ๋งเป็นระดับเก่ามากเลยอายุแบบประมาณ60กว่าแล้วครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับในช่วงพักครึ่งซึ่งว่าแขกพิเศษที่เคทตี้เพอร์รี่บอกว่าจะพักขึ้นมาเป็นใครครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเธอเชียร์ทีมไหนเธอก็บอกว่าเธอสนิทกับเซอร์วิลสันนะครับคนตำแหน่งของทางซีแอตเทิลซีฮอคครับก็เลยบอกว่าก็แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเชียร์ทางซีแอตเทิลซีฮอคเป็นธรรมดาแล้วคือก็ไม่ได้รู้จักใครในเมืองเพทริอตส์ด้วยโค้ชก็ยังพยายามถามนะครับบอกอ้าวแล้วกล้องล่ะกล้องคาวสกี้เอฟจัดล็อกน้องเทรนด์ล็อกเรื่องนี้เนี่ยแต่นั้นเธอก็ได้ยินเรื่องนี้เธอก็ไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการตัวอะไรเงี้ยครับครับแล้วเป็นสีสันครับที่ขึ้นมาแล้วชุดของเคทตี้เพอร์รี่ตอนที่เธอออกมานี่พวกกระแสสื่อเขามองว่าไงครับที่ใส่ลายลูกอเมริกันฟุตบอลออกมาเนี่ยแน่นอนแล้วครับเพราะว่าผมว่าเธอก็พยายามทำคือถ้าถามเฉพาะเอาตัวผมนะครับผมเคทตี้เพอร์รี่เนี่ยความจุดขายคือความเซ็กซี่แล้วก็คือเธอเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความเซ็กซี่และน่ารักในตัวเธอเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเธอพยายามทำให้มันเป็นNFL โดยตรงเลยทั้งสร้อยคอทั้งปังหูทั้งเสื้อทุกอย่างเนี่ยเธอทำแบบนี้คุณของทำแบบนี้อย่างเดียวก็ลดความเซ็กซี่ของเธอลงไปแต่ว่าชุดการออกแบบชุดนี้มันจะคล้ายปอมเกิลในแนวย้อนยุคหน่อยๆก็โอเคนะครับสำหรับในชุดแบบนั้นเอาเฉพาะความเห็นของผมเพราะผมเองก็ชื่นชมผม
ล้วครับปี2008แล้วประมาณ7-8ปีมาแล้วครับครับแล้วหลังจากที่เคที่ไม่ส่วนกระแสเนี่ยครับคือหลังแล้วหลังจากที่แฟนๆได้เห็นภาพเคที่แคร์รี่หรือได้ฟังบทสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยแฟนๆ NFL มีการตื่นตัวยังไงบ้างไหมครับถึงฮาล์ฟไทม์โชว์ในครั้งนี้กระแสที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับคือในเรื่องซูเปอร์โบว์แต่ละปีนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ต้องเป็นเคที่แคร์รี่เป็นใครก็ตามนะครับที่มาโชว์เนี่ยมันก็ได้รับการตอบรับเพราะส่วนใหญ่ NFL เขาจะต้องเลือกคนที่อีกในระดับที่นะจับได้แล้วช่วงนั้นเขาไปเขียนอะไรกันที่ทำนมหกเป้าหลุดมาตอนที่จะขึ้นถึงเบลเลสไปคว้าหมับเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเขาเข็นเลยนะครับประมาณช่วงหกครั้งที่38นะ11ปีมาแล้วอ่ะตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแฟนโอ้โหมีล่อคนแก่ๆวัยปู่พ่อแม่ค้านี่อย่างเงี้ยครับคอมเพสซี่บูสปิงทีเดอร์ฮูมาแบบซึ่งตอนนั้นอ่ะถามถ่ายทอดต้องมีดีเลย์ด้วยดูในวัยแบบใช่ครับแต่พอช่วงหลังเริ่มกลับมาแล้วมีบล็อกไอพีกลับมามาโดน่าก็การตัดเขาเลยทำใหม่แล้วมาโดน่าเป็นต้นเหตุอันนี้ตั้งเขาตั้งใหม่แล้วบุรุษมาปีที่แล้วนี่ต่อสามฟรีกันเต็มๆแล้วครับแล้วพอมาปีนี้ก็เป็นให้หนุ่มๆฟรีกันบ้างครับเคที่เฟอร์รี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการตื่นตัวเนี่ยมันมีมันแล้วส่วนในเรื่องของเรตติ้งเนี่ยในแต่ละปีซูเปอร์โบว์คนดูมากที่สุดในปีนั้นสำหรับเรตติ้งทีวีในปีนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศในเมืองนะครับจากการที่ผมอยู่ในมีเดียเซ็นเตอร์เสร็จปุ๊บผมออกไปก็เริ่มเห็นแฟนเนี่ยทยอยกันเดินทางมาแบบหนาตามากขึ้นเรื่อยๆแบบชัดเจนมากๆโดยเฉพาะในแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่จะการปิดถนนนะครับในดาวเทาเพื่อจะเล่นคอนเสิร์ตด้วยมีการเล่นต่างๆแต่ว่าวันนี้วันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับเวลาที่จะอเมริกาพอดีฝนมันลงนะครับมันก็เลยทำให้หลายคนคือฝนลงไม่หนักอ่ะแต่มันลงแบบพอเปียกๆมาทำให้ความสนุกมันอาจจะลดลงไปหน่อยนึงแล้วพยากรณ์อากาศเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ก็ยังจะมีฝนอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะฝนจะไปจบอยู่ในประมาณวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็จะไม่มีเรื่องของฝนมาเกี่ยวข้องในการแข่งครับผมอ่ะนี่ก็คือนั่นก็เป็นใช่ครับความเคลื่อนไหวในวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นอภากรด้วยนะครับส่วนในช่วงรายการของเราวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวยังจะมีรายงานสดมาจากอาริโซนาโดยพี่ต้นอภากรของเราเหมือนเดิมนะครับก็จะมาพูดถึงคราวนี้ในวันเสาร์และอาทิตย์ก็คือ2วันเข้าดาวก่อนที่จะลงแข่งจริงในซูเปอร์โบว์ก็จะมาพูดถึงความพร้อมของแต่ละทีมแบบเน้นๆกันมากขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอรรถรสเลยนะครับเราอิมพอร์ตจากอาริโซนาเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นอภากรมากนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของทางซูเปอร์โบว์นะครับเรามีสเปเชียลกันมาจนกว่าจะถึงวันทำการแข่งขันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยครับส่วนข่าวกีฬาด้านอื่นๆยังมีรวบรวมสรุปข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกนะครับไปรับชมกันต่อเนื่องครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับไรอันพาร์เมอร์นักกอล์ฟชาวอเมริกันออกตัวทำ7อันเดอร์พาขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ West Management Phoenix Open ที่สนาม TPC Scottsdale เมืองสกอตเดลประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกแม้ว่าการแข่งขันต้องยุติกลางคันเนื่องจากท้องฟ้ามืดโดยที่พาเมอร์มีสกอร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างดานิเอลแบเกอร์ที่ตีไป16หลุมขณะที่คีแกนแบรดลีย์และบับบ้าวัตสันที่ตีครบทั้ง18หลุมมีสกอร์ตามหลังเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นแบรนด์ไวส์เบเกอร์นักกอล์ฟจากออสเตรเลียระเบิดฟอร์มทำสกอร์สะสมรวม8อันเดอร์พาร์ครองตำแหน่งผู้นำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์รายการโอเมก้าดูไบเดสเซอร์คลาสสิกที่สนามเอมิเรตส์กอล์ฟคลับนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างนิโคลัสโคเซตจากเบลเยียมดีเวสต์วูดแอนดี้ซูลิแวน2โปรกอล์ฟจากอังกฤษรวมทั้งปีเตอร์ยูไลคู่แข่งชาวอเมริกันอยู่เพียงแค่1สโตรกเท่านั้นจางฮานานักกอล์ฟชาวเกาหลีใต้เก็บเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดี่ยวของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโค้ดกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามโกลเด้นโอคาร่ากอล์ฟแอนด์อีควีสเทรียนคลับเมืองโอคาร่ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจบวันที่2มีสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์แซงหน้าลำดับที่2อย่างสเตซี่ลูอิสคู่แข่งเจ้าถิ่นไปถึง4สโตรกเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลครับเราจะกลับมาติดตามศึกเอเชียนคัพกันนะครับซึ่งแข่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับอิรักในรอบชิงที่3ครับ